จเจริญพรยอดกาเรยนามิทั่วโลกเนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณก็จะเอธรรมะมาเล่าพวกเราฟังเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตหรือว่าเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเรานี่แหละทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังไป,ปรงพร้อมกันวันละครึ่งชั่วโมงโดยประมาณวันนี้วันพระ,มะเมื่อกี้น้องๆเขาก็เตือยพวกเราแล้วก็จริงๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกมู่ญาติเขารออยู่นะเราเองทําบุญมาแล้ววันนี้ก็ต้องถือว่าเขาสามารถที่จะรับบุญที่เราทํา ไปได้แต่จริงก็คือเราก็ทำแบบนี้ทุกๆวันก็ได้ยิ่งดีให้ติดเป็นโปรแกรมติดเป็นนิสัยติดเป็นวาสนากับตัวของพวกเราไปให้คุ้นเคยอยู่กับการทำความดีแล้วก็เผื่อแผ่ความดีไปยังผู้อื่นด้วยนะทั้งหยาบทั้งละเอียดเพื่อทั้งชีวิตของเราในชาตินี้ที่จะมีความสุขเกิดต่อไปพบชาติเบื้องหน้าก็จะได้มีความสุขกันต่อ มนุษย์โลกไม่ค่อยทราบในเรื่องพวกนี้กันก็ใช้ชีวิตกันไปนะไม่เชื่อในเรื่องของโลกหน้าสะดวยสัำไปแต่เราเองเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็ไม่ใช่เพื่อว่าทำเผื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากเราเข้าใจกลไกลในตรงนี้แล้วก็เก็บสังสมบุญแล้วก็สร้างบารมีกันต่อไปในฐานะของความเป็นพุทธศาสนิกชน ก็ต้องมีความรับผิดชอบตรงนี้แหละที่ว่าทําบุญกันไปให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือว่าจะเจาะลึกเข้าไปเป็นกุศลกรรมบท10ก็แล้วแต่นะความดีทั้งกายวาจาใจทําให้เป็นปกติเพราะความดีทางกายวาจาใจเท่านั้นที่จะเปลี่ยนนิสัยตัวเราได้แล้วก็ต้องให้เราคุ้นอยู่กับความคิดคําพูดการกระทําที่ดี ซึ่งไม่ว่าจะอันนี้นะชาติหน้าเนี่ยยัไม่ถึงเลยเอาพบชาตินี้แหละคิดพูดทำในทางที่ดีชีวิตเราดีแน่นอนนะั่นะนะนะคือสิ่งที่ต้องบอกว่าพระรสมมาสัมพุจจาพระองค์ทรงสอนเอไว้แล้วก็พิจรารณาเรื่องราวต่างๆในแต่ละวันมาความเป็นจริงเราเกิดมาเกิดแกเจ็บตายแล้วก็ว่ากันไปตามที่เราเรียนรู้กันมาแต่ไม่ใช่ว่าเห็นเรื่องพวกนี้ เกิดความทุกข์นะโอ้เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายชีวิตไม่ดีเลยอะไรเย่างนี้แสดงว่าถูกมารเขาเขาแทรกหละมีความคิดในเชิงลบๆขึ้นมาเราเองจะต้องมามองแม้จะเจ็บป่วยไข้อะไรก็ตามแต่เถอะก็ถ้าส่งต่อความรู้ไว้ดีเนี่ยนะยังไม่ต้องรออย่างเช่นบนรรพละแล้วก็มีลูกหลานทําบุญมาให้นะยังไม่ทัน ที่จะหลับตาลาโลกลูกหลานก็ช่วยเราในการทำบุญบางทีก็น,นอนป่วยอยู่บนเตียงลูกหลานก็นิม,มนต์พระมาถึงเตียงเลยนะทำบุญให้เราในยุคนี้สมัยนี้การเรียกว่าการสื่อสารเทคนโนโลยีดีงามมานะเห็นเช่นว่าเราอยู่ตรงไหนก็ตามแต่นั่งฟังหลวงพี่พูดได้ไม่ว่าอยู่มุมไหนในโลกก็เป็นเช่นนี้แหละดังนั้นถ้าเกิดว่าป่วยอยู่บนเตียงก็สามารถจะทำบุญได้เช่นเดียวกัน โดยอาศัยเนี่ยนะส่งใจมาบูชาเจดีย์ทุกๆวันก็แล้วแต่ว่าเราชอบบุญไหนทํากันเข้าไปเพราะสิ่งที่ต้องการก็คือให้ใจนั้นกเกาะเกี่ยวอยู่กับบุญอยู่กับกุศลน,น่ะนะและบางสายในสายของพระพุทธศาสนานี่แหละในบอก การทาแบบนี้จะทําให้เรายึดติดเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรง,งบอกให้ปล่อยให้วางอะไรกันไปแบบนี้ก็เขาก็พูดถูกกันนะในมุมของเขาคือในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี้ผิดแต่สิ่งที่เราทําอยู่นี้คือเราอยากจะทําอย่างที่ย้านะที่ทําอยู่เนี้ยที่เขาบอกว่ามันจะต้องปล่อยวางอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนสิแต่ เราเองนอกจากจะทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเราทำอย่างที่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ของเราเคยทำมาก่อนสมัยที่ยังมีกิเลสแบบเรานี่แหละมันก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งก็ต้องถือว่าแบบเข้มมากนะโปรแกรมแบบนี้มันเป็นโปรแกรมที่ใช้คำว่าสร้างนิสัยถาวรให้เกิดขึ้นกับตัวเรา ที่พูดอยงเรื่องนี้ยกเรื่องนี้กันขึ้นมาเนื่องจากว่าได้ฟังหลวงพ่อทตะชีโวท่านเทศนะว่าเราเองเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วยิ่งช่วงนี้ใกล้วันคล้ายวันอายุวัฒนมงคลนะนะของคุณครูแม่ใหญ่ของพวกเรานี่แหละดังนั้นถ้าเกิดว่าในช่วงเนี้ถ้าเรารักเคารพกระตันยูในคุณครูแม่ใหญ่เราสามารถจะทําบุญได้นะไม่ว่าจะเป็นบุญที่เมื่อวานมีการทอด พระป่าไปแล้วเนี่ยนะสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทอดพระป่าไปพืชเดียวจะได้เตรียมเป็นต้นทุนออกไปถวายมหาสังฆทานในวันที่22เมษายนเม่วานขคยูร่วมบุญบ้างก็พิมพ์หนึ่งมาบอกหน่อยแล้วกันนะเนาะหนุโมทนาบุญร่วมกันนะนะก็ได้ทําบุญนี้กันไปแล้วก็ปลื่มพิติกันไปเพราะโอกาสแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆพระสังฆติการที่มานี่หมื่นวัดเคยบอกพวกเราไปแล้วนะว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งต่อไปยังคนจำนวนหลายล้านนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่โปรแกรมบุญที่เราทำกันอยู่นี้เป็นโปรแกรมแบบแรงนิดนึงไม่ใช่ว่าเหมาะกับทุกๆคนน,นะนะแต่เราเองสามารถจะทำให้คนอื่นมาร่วมบุญกับเราก็ได้เขาจะได้มีส่วนกับบุญของเราหลวงพ่อรตาชีโบท่านสอนไว้เมื่อที่ทำกันอยู่นี้เนี่ยนะอยู่ในบุญเนี่ยแล้วก็ทำบุญแล้วก็ทำได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นว่าบางคนก็ นั่งสมาธิเนี่ยอยากจะเอาบุญถวายคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยสอนสมาธิก็อยากจะนั่งสมาธิเยอะๆบางคนบอกคุณครูไม่ใหญ่เคยสอนไว้ว่าให้เราไปชักชวนคนมาทําความดีเราก็ออกไปชักชวนคนมาทําความดีกันชวนไปถวายเนี่ยนะสัมมนรอยู่ตามศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมต่างๆตามวัดต่างๆทั่วประเทศนี้ก็ไปทําบุญกันได้นึกถึงคุณครูไม่ใหญ่ในแบบไหนประทับใจคําสอน อันไหนของครูครูไม่ใหญ่เราก็ทําไปเลยนะไม่ต้องรอใครมาบอกมากล่าวหรอกเราชอบทําเลยความดีต้องทํากันเอาไว้เต็มที่เท่าที่เราทําได้นะแต่ว่าบางทีมันทําไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องเลือกสิ่งที่เราปลืม้มแล้วก็มีความสําคัญมากๆกกน,นะโดยเฉพาะเคยบอกพวกเราไปหลายรอบแล้วบุญจะได้มากได้น้อยอยู่ตรงที่ว่าทําแล้วผลดีเกิดขึ้นกับ คนจํานวนมากแค่ไหนสมมติว่าเราฝึกตัวเองเนี่ยก็เกิดผลดีกับตัวเราแล้วก็คนที่อยู่รอบๆคล้างแบบใกล้ชิดแต่ถ้าไปชักชวนคนมาทําความดีร่วมกันเป็นหมู่ใหญ่เราสามารถที่จะขยายผลกระทบสร้างเนี่ยนะปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อๆกันไปแต่เป็นในทางที่ดีคนก็จะได้มาอยู่แช่อิ่มกันอยู่ในความสุขอยู่ในความเจริญในเส้นทางที่เหมาะ ที่ควรตามอย่างที่พระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าเขย้ำอีกทีหนึงนะอย่างที่ท่านทำมาอยู่เนี่ยเคยทํามาก่อนแล้วก็เราก็ตั้งใจที่จะอยู่ในเส้นทางแบบนี้เพื่อที่จะไปที่สุดแห่งธรรมคาว่าที่สุดแห่งธรรมนี้คือไม่ได้จะหลุดไปแต่เพียงคนเดียวตรงนี้เป็นมุมของใจที่ขยายใหญ่ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้สั่งสอนกันมานะว่าเห็นสรรพสัตว์ทุกแล้ว คือเราก็เริ่มต้นจากคลายทุกข์ในตัวเราก่อนจากนั้นก็ส่งต่อความสุขนี้ไปยังผู้อื่นเนี่ยนะใจมันใหญ่ดังนั้นก็ทำกันไปแบบนี้หลวงพ่อทัตตะทั้งก็ย้ำมานะว่าคนที่คนที่นะทำดีเลย ต่งใจลุยงานอะไรกันไปเลยโดยที่ว่าไม่ต้องรอคําสั่งหรืออะไรกันมาหรอกทราบข่าวบุญอะไรกันเสร็จปุ๊บก็ไปชักชวนคนมาทําความดีทราบข่าวบุญปุ๊บก็ทําปั๊บเลยเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแม่เหล็กถาวรน,นะนะพระตถาทนยกบางแบบนี้เอ๊ะแม่เหล็กถาวรเป็นยังไงมันต่างจากแม่เหล็กไฟฟ้านิดหนึ่งก็คือตรงที่ว่าถ้ารอคนสั่งก็เป็นเหมือนแม่เหล็กไฟฟ้าคือมีคนเสียบปักก่อน ถึงจะทํางานแต่ถ้าเป็นแม่เหล็กท้าวอนไม่ต้องรอใครเสียบปลักนะเราจะมีริดด้วยตัวเราเองอยู่เฉยๆก็มีแรงดึงดูดในที่นี้คือสามารถจะดึงดูดคนดีดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดทรัพย์สมบัติอะไรมาให้บังเกิดกับตัวเราเองได้โดยอัตโ,ตโนมัติอยู่นิ่งๆก็มาหาเลยนะที่เขาเรียก Passive Income นั่นแหละมันเป็นแบบนั้นเพราะทําดีไม่มีรอทําเลย โดยที่ไม่ต้องรอบอกใครสัง่งคนนี้ซ้่งมีโครงการนู่นนั่นนี่ถ้ามีโครงการนั้นเฉพาะการนั้นก็ทํามันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ในแต่ละวันไม่ต้องรอใครสัง่งท่านศีลภาวนาเรารู้ว่าดีอยู่แล้วก็ทําลุยชวนคนมาทําบุญให้ยี่ยี่ขึ้นไปนี่คือสิ่งที่เราเองสามารถทําได้นะแล้วก็ฝึกกันต่อไปตรงนี้แหละเมื่อวานเราได้มาร่วมพิธีแล้วเนี่ยนะ ที่มานี่พันแท้กันเลยนะมารวมตัวกันจำนวนมากเลยมาเดินในงานทอดพระปลาเนี่ยทุกรุ่นเลยนะเห็นหน้าเห็นตาก็คุยกับพระที่เป็นเพื่อนกันว่าเออเนี่ยนะเห็นหน้าเห็นตาก็คือแบบเริ่มเปลี่ยนรุ่นละที่วัดก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะเลยส่งต่อกันไปรุ่นต่อรุ่นแบบเนี้ยความหวังของพระศาสนาเห็นกันมาตั้งแต่แบบยังไม่อะไรเลยนะตอนนี้ก็คือแบบเออ จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ากันขึ้นมานี่ก็คือสิ่งที่เห็นชื่นใจแล้วก็เห็นผลงานที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสร้างกันเอาไว้เนี่ยเรานี่เป็นแบบนี้สิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่สอนและเราทำกันอยู่นี้ไม่ใช่ว่าขัดไม่ใช่ทาผิดอะไรอย่างที่คนเข้าใจกันในแบบนี้ธรรมกายมีเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นมากระอ่างธรรมกายธรรมกายอะไรแบบนั้นน,นนะก็ว่ากันไปนั้นแสดงว่าใจเขาใสาไม่พอ มองไม่เห็นและยังไม่พอไม่ได้ศึกษาสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนอย่างลึกซึ้งเรามองเห็นนะ่ะนะว่าพุทธเจา้าท่านทำแบบเนี้สร้างบารมีแบบนี้จริงอยู่เราเองเนี่ยจำเป็นจะต้องหลุดออกจากวัฏฏะสงสารนี้ไปและวัฏฏะสงสารนี้เป็นแหล่งรวมแห่งความทุกข์แล้วก็สารพัดสารเพที่จะล่อเราแบบนี้นะให้เราหลุดออกไปตามเส้นทางต่างๆเหล่านี้ ไม่ได้ง่ายเลยในเส้นทางในการสร้างบรมีแต่คุณครูไม่ใหญ่สอนให้เรารู้จักชนะชนะสิ่งที่ชนะได้โดยยากที่สุดเลยก็คือกิเลสชนะตัวเราเองนี่แหละจากนั้นก็ชวนคนอื่นให้ชนะไปด้วยกันลองคิดดูแล้วกันนะสิ่งที่เห็นอยู่ในวัดพระธรรมกายนี่ใหญ่โตต่อเนื่องทำได้สารพัดโครงการไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินเยอะไม่ใช่ แต่เรามีรู้สึกลูกหาที่มีหัวใจที่เอาจริงทําจริงแล้วก็ลุยกันจริงๆตามอย่างที่พระโพธิสัตว์เจ้าเคยทํามาก่อนเพราะเอาจริงเห็นจริงทําจริงไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมประสบความสําเร็จแน่นอนนี่คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนให้พวกเราได้รู้ได้ศึกษาแล้วก็ลุยทำกันไปนะนกลไกตรงนี้คนท,ทั่วไปก็ใช้ชีวิตกันไปไม่ว่ากันไม่วิจารณ์ไม่ตัดสินใครทั้งนั้นเนะ่ะขอฝากไว้นะว่า เมื่อไรวิจารณ์เมื่อไรตัดสินเมื่อนั้นก็ถูกมารเขาแทรกเช่นเดียวกันดังนั้นไม่วิจาร์ไม่ตัดสินทำความเข้าใจว่าทั้งหมดนั้นเกิดเพราะความไม่รู้ในใจนั่นแหละก็วิจารณ์กันไปก็ว่ากันไปเราไม่วิจาร์ใครทั้งนั้นแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่วิจารณ์แม้แต่ตัวเราเองก็อย่าเซ็งตัวเองเเอ,งอ,งองีทำไมมันน่าจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยไม่ก็พลาด ทำใหม่ผิดไปแก้ไขเห็นคนอื่นพลาดทําตัวเฉยๆทําใจเฉยๆอย่าไปอนุโมทนาหรืออู้ทำไมยังงูยังงั้นอย่าง,งาน,างงานางงี้ไม่วิจารณ์ตราบใดยังระลึกชาติไม่ได้อย่าวิจารณ์เมื่อไรวิจารณ์ปุ๊บก็บอกอีกทีเน,นนะเมื่อนั้นคุณตกแล้วโดนเขาตกแล้วใครตกมานเขาตกคุณไปแล้วนะแค่เนี้ นี่ก็คือสิ่งที่เราเองต้องฝึกต้องทําให้มันติดอยู่จนกลายเป็นนิสัยถาวรนะเป็นแม่เหล็กถาวรเนะี่ยไม่พอก็ต้องมีนิสัยถาวรที่ไม่ใช่เป็นแค่สันดานนะบางคนบอกสันดานคือนิสัยติดข้ามชาติแต่เราต้องทําที่เราทําอยู่เนี้ยให้กลายเป็นวาสนาให้ได้คือ เกิดไปทุกภพทุกชาติก็เป็นแบบเนี้ยมีนิสัยรักบุญกลัวบาปตั้งใจสั่งสมบุญสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปฝึกตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ใจใสย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็คือมุมมองในแบบพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ง่ายแต่ก็ทําได้ยิ่งมีหมู่คณะใหญ่ๆแบบเนี้ยนะสุขสนุกเขาเรียกใช้คาว่าสนุกสนานบุญบันเทิงเพราะจับแง่คิดได้ดีแม้ยังต้องเวียนไหวาตายเกิดเขาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ แม่จะต้องเวียน่ายตายเกิดและอธิษฐานจิตให้เป็นไงเอ่ยรวยเนี่ยนะทุกๆครั้งเนี่ยว่ากันไปแบบนี้แต่ทั้งหมดที่พูดอยู่นั้นไม่ใช่เพื่อยึดติดคนพอมายึดติดตรงนี้มองแบบเผลนๆไม่ได้พิจารณาแบบลึกๆก็จะมองว่านี่ก็คือยึดติดอยู่ในโลกเราเองถูกมารเขาแทรกไปแล้วอะไรเงี้ยนะก็ปล่อยเข้าไปเขาจะว่าไงก็ว่าไปแต่ขอให้รู้ว่าที่ทําอยู่นี้เพื่อที่จะสู้กับมาร อย่างที่หลวงปู่เขาทำเนี่แหละแต่สู้กับมารยิ่งสู้ไปใจต้องไปไงเอ่ยใจต้องยิ่งบันเทิงยิ่งต้องเบิกบานยิ่งต้องใสเพราะเราทําดีหรือทําไม่ดีเอ่ยเราทําดีผลของการทําความดีก็จะยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่เนื่องจากเรามีกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจมาข้ามพบข้ามชาตินานมากเราเลยต้องสู้กันเยอะหน่อยโดยเฉพาะความไม่รู้เนี่ยสู้กันหนักเลยเนี่ยนะดังนั้นฝึกกันต่อไป สู้กันต่อไปมองโลกให้ชัดทําให้ดีแล้วก็เดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแบบนี้แหละไม่ผิดแน่นอนเพียงแต่คนที่วิจารณ์นั้นไม่เข้าใจเฉยๆไม่ได้ว่าเขาเด้วยน,นะเขาไม่เข้าใจก็ไม่ว่ากันทําดีๆอยู่แล้วแหละฝึกตัวตามอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนอยากจะพ้นจากโลกนี้ไปสู่ฝั่งมรรคภานอย่าไปชาตินี้เลยได้ยิ่งดีก็ดีสลับตัวเรามันเป็นประโยชน์มันดีมากๆอยู่แล้วแหละแต่จะดีมากกว่านั้นถ้านอกจากตัวเราจะไปแล้ว คนที่เรารักเนี่ยมีคนที่เรารักอยู่ไหมเอ่ยรอบตัวเราเนี่ยเยอะเลยอ่ะนะทั้งโอ้โหบางคนบอกไม่ใช่เฉพาะคนที่รักด้วยนะเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยน้องมา้าน้องแมวต่างๆนั่นอ่ะเขาทุกขอยู่ช่วยเขาไปกับเราหมดเลยเนี่ยนะนี่คือหัวใจของผู้ให้โดยแท้ผู้ให้ในที่นี้คืออะไรผู้ที่เสียสละไม่ว่าจะเป็นของไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นแรงไม่ว่าจะเป็นความคิดแม้กระทั่งบุญ เราก็สละให้แต่บุญนี่แปลกนะยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ย,ย,ใหยิ่งได้ไกลไกต่างๆเหล่านี้บางทีคนไม่ทราบแล้วก็ยินดีกับคุณงามความดีของบุคคลอื่นนี่ก็คือสิ่งที่เรากําลังฝึกให้ตัวเราเองนั้นเป็นแม่เหล็กถาวรเป็นนักสร้างบารมีตัวจริงเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะแต่ว่าเรามีผู้นําในการสร้างบารมีของเราไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ไปกันเป็นหมู่เลยเนี่ยมันจะมีพลัง มากแค่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับหมู่คณะของพระองค์ท่านเนี่ยนะมีพลังในระดับหนึ่งส่งต่อความรู้คําสอนมาจนถึงวันนี้ถึงตอนนี้แม้ขณะนี้วินาทีนี้ตอนนี้ที่ทุนพี่นั่งพูดอยู่เนี่ยอานิสงส์ของการสร้างบารมีของเนี่ยนะหมู่คณะของพระสม,มณโคมัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยเลี้ยงเรามาจนวันนี้แล้วก็ขอยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นตัวอย่างในชาตินี้เลย ไม่ต้องรอบอกว่าโอ้ก็พระพุทธเจ้ามีบันทึกอยู่บางคนก็ไม่เชื่อแบบเนี้ยแต่ดูของจริงที่มีตัวจริงอยู่ในตอนนี้ใครเอ่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดอะไรนะนะมภาษีเจริญนะนะพระผู้ปราบมาในะท่านสู้เนี่ยนะสู้เสร็จแล้วเป็นยังไงเอ่ยด้วยอานิสงส์แห่งทานที่ท่านทําไว้เนี่ยมหาทานแล้วก็ชวนญาติโยมทําทานกันด้วย เอาง่ายๆว่างานใหญ่ที่สุดของปีของวัดปากน้ําคือกระถินเนี่ยนะที่สลับพระนี่ต้องถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดละยาวไปไม่นานเนีนะเริ่มต้นตั้แต่สมัยหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยยาวไปแค่ไหนแค่ตอนเนี้ยประธานที่เขาจองกันไว้นะแค่300กว่าปีเองใครที่ไปจองวันนี้อยากจะเป็นประธานกระถินวัดปากน้ําก็รอกันไม่นานนะนะอีกสามกว่าปีเองเห็นไหมเอย นี่ตัวเป็นๆเ,เลยแล้วก็เพิ่งผ่านไปไม่นานเนี่ยยังมีอนุภาพขนาดนี้นี่คือคนที่ตั้งใจสั่งสมบารมีเพราะบารมีตรงนี้แหละที่แปลว่านิสัยรักในการทําความดีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่อย่างแรกนะความหมายของบารมี 2. บุญพิเศษที่ฆ่ากิเลสได้อันนี้ก็เป็นตัวที่2และต้องเป็นไงถึงเป็นแบบนั้นก็ต้อง เอาชีวิตเป็นเดิมพันทำลุยแลกว่ากันไปเนี่ยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเครียดต้องอะไรไปแบบนั้นคือสู้สู้กับความไม่ดีสู้กับสิ่งที่ขวางแล้วก็ส่งต่อความรู้นี้ไปยังคนรอบๆตัวเราด้วยจะได้ประคองกันเพื่ออะไรเอ่ยที่ชวนคนทำความดีนี่ไม่ใช่อะไรนะสร้างอันนี้สงรอ ชาติหน้ามาจะได้ไม่บ่นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี่แหละเรื่องเกา่กาๆเลยมันก็วงเวียนวงเวียนกันอยู่เนี่ยนะบนนู่นะนั่นนี่เงินไม่มีเลยหมุนเงินใหม่ทันเลยสามสิบปีก่อนเป็นอย่างนี้ไหมเอ่ยห้าสิบปีก่อนเป็นอย่างนี้ไหมคิดว่าร้อยปีก่อนเป็นอย่างนี้ไหมเงินไม่พอเลยจะใช้จ่ายเรื่องเดียวคนก็หมุนบ่นกันอยู่อย่างนี้แต่ที่เศรษฐีแถวๆนี้ทําอยู่ไม่บน่นเราทําเราให้ได้แสดงว่าเรามีมากกว่านั้นนี่แหละ คุณสมบัติของเศรษฐีและให้ได้เรื่อยๆเนี่ยนะสมบัติตากไม่พ่องตามไม่พ่องจริงไหมจริงให้ได้เรื่อยๆเลยเนี่ยใช่ไหมใครทําบุญไปไประจาตลอดได้เรื่อยๆเลยบ้างพิมพ์ห้ามาหน่อยแล้วกันนะเนี่ยตักไม่พ่องเลยทํากันไปเรื่อยๆมีตังทําบุญไปเรื่อยๆคนอื่นมีตังกันเยอะๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทํากันนะนะต้องบอกไว้ก่อนแม้มีตังเยอะอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญนะนะแค่มีตังเยอะเฉยๆ แต่อยากจะให้พวกเราดูว่าแม้ตังเราอาจจะไม่เยอะสู้กับเขาแต่ศรัทธาเนี่ยมันเกินร้อยนะซับแม้น้อยก็มากนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเราไปแล้วเราไม่ใช่ว่าทำน้อยๆเราทำมันเยอะด้วยก็ว่ากันไปอันนี้สง์มันก็มาตามนั้นนะส่วนใครจะวิจงวิจารณ์เรื่องของเขาเรารู้อย่างเดียวว่าจะเป็นนักสร้างบารมีจะเป็นพระโพธิสัตว จะเป็นแม่เหล็กถาวรที่ไม่ต้องมีรอใครมาบอกไม่รอใครมาเสียบปักเกิดมาปุ๊บระลึกชาติได้อยากจะทําความดีเลยโอ้โหลองแค่พอดีพอดีนะแค่ร้องแค่พองามใช่ปะเกิดมาปุ๊บหิวปุ๊บก็ร้องแค่แง่อะไรเงี้ยนะแม่รู้เสร็จก็เอาอันนี้มาให้กินเลยไม่ต้องมากไม่ต้องทําให้แบบร้องวากวากวากเนี่ยคือแม่โอ้โหด่าเลยนะร้องอะไรกันนักหนางเงี้ยเห็นไหมเป็นเหตุแห่ง เป็นเหตุแห่งกรรมไม่ดีด้วยนะเพราะแม่ลำคาญเสร็จไปไงใจสายใจคุณเลยใจคุณน,นะนะแต่ถ้าแงะอะไรเงี้ยนะทำสัญญาณปุ๊บชูมือแม่หิวอะไรเงี้ยนะไม่ต้องพูดอะไรเลยจะเดินซ้ำไฟโอ้โหแม่บอกเฮ้ยทำไมฉลาดจังเลยลูกเราเนี่ยเนี่ยเราอยากได้แบบเนี้ยล,ลึกชาติได้ตั้งแต่เกิดเลยนะบางพูดยังไม่ได้เลยแต่ติดลึกชาติได้ก็คือ นิสัยเก่ามันดีดขึ้นมาเลยให้เราทำแบบนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาสอนมาบอกมากล่าวเป็นแม่เหล็กถาวรน,นี่ไงที่กำลังทำกันอยู่แบบนี้แหละขอให้พวกเราเข้าใจตรงนี้กันไว้นะจะได้เพิ่มเื่มมาทุกทุอย่างที่ทำอยู่ยเช่นางานพระปางานกระถินหรืออะไรแบบนี้บุญไหนก็ตามแต่ลุยเข้าไปแล้วก็ส่งต่อความรู้นี้ไปอย่างผู้อื่นต่อก็ เอาภาพบางส่วนนะนะที่กําลังช่วยกันทํากันอยู่ในตอนนี้ที่พวกเราได้ร่วมบุญกันมาก็คืองานบรรมชาสมานเณรทั่วประเทศไทยนี่แหละมากันเยอะก็เริ่มต้นจากน้องคนเดิมนะที่เอามาให้ดูก่อนนะอืมังใจนั่งกันดีนะนี่นม่เ่ยตั้งใจมากน้องกิติคม่ะนะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้โมทนาเข้าไปแล้วนั่งเนี่ยยังไม่บวชเลยเห็นอะไรเอ่ยองค์พระเห็นไปแล้วอะนะนี่ดูบุค,คลิกซะก่อนพอบวชเสร็จ เป็นไงเป็นที่ตั้งให้สัทาเลยเราพยายามจะส่งต่อแบบนี้แหละให้น้องเขาได้รู้จักเส้นทางความดีปุ๊บก็นั่งเสร็จสัมภาษณ์เลยนะองค์พระก็ยังชัดใสายจำอยู่เหมือนเดิมนี่ก็คือสิ่งที่เราฝึกเราทํามาแต่ไม่ใช่เฉพาะน้องคิติคมหรอกโอ้โหนี่ทั่วเลยนะทั่วประเทศเป็นไงตั้งใจกันไหมเด็กๆได้ตัดสินใจทําดีด้วยตัวเอง แล้วก็ลุยกันมาดูหน้าตาแต่ละคนนะเอาจริงกันทั้งนั้นนะนี่ดูเหมือนอย่างงี้ไม่ใช่ตัวใหญ่นะลองดูผู้ใหญ่ใจดีที่นั่งอยู่ข้างหลังนะผู้ใหญ่นั่งเห็นว่าเอ่ยตัวนิดหนึ่งเลยเข้าอี้มาจะไม่เท่าไหร่เองอนะแต่ว่าดูหน้าตาแต่ละคนเอาจริงเอาจังแล้วพอบวชเสร็จปุ๊บโอ้โหเป็นไงเอ่ยมือนี่จับกันเลยเนี่ยนะโอ้โหมาจ้าคุณมาเลยนี่ก็คือ ระลึกชาติได้ละคุณกับของแบบนี้มันไม่ใช่พบชาติแรกหรอกที่ทำกันมาอย่างนี้สิ่งที่เราเองกำลังส่งต่ออย่างนี้ก็คือนอกจากตัวเราฝึกตัวเราแล้วเราก็ดึงนะช่วยดึงคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ที่บางครั้งบางทีเขาไม่รู้หรอกมันเก็บซ่อนอยู่ในใจแล้วดึงกันขึ้นมาแล้วอนุภาพเนี่ยนะแม้ตัวน้อยๆเนี่ยศรัทธาเกินร้อยมันมีอนุภาพ มากมายมาหาสารเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจแล้วก็ทําให้คนเองเนี่ยเห็นชัดรู้ชัดใน,นกลไกตรงนี้ในเส้นทางการสาร้างบารมีตรงนี้เมื่อกี้เห็นได้ไม่เอ่ยว่าแบบเขาเป็นได้ตั้งแต่เด็กไม่ใช่อะไรอ่ะนะเขาต้องใช้คําว่าของเก่ามีมาเลยอยากจะบวชตั้งแต่อายุยังน้อยพอได้บวชเสร็จปุ๊บยิ่งเจอครูบาอาจารย์ที่สามารถจะสอนให้ความประทับใจให้ความรู้เนี่ยนะวันนี้เมาาื่อเช้าก็ ได้ฟังพระอาจารย์พระครูสิริราตนาวิเทศท่านได้พูดถึงเด็กที่ท่านเคยอบรมสัมมเนนไว้นี่แหละบอกตอนนี้ของเก่าที่เคยปูพื้นไว้ก็บวชอยู่ต่อเนี่ยนะอยู่ในเส้นทางของพระพุทธศาสนาต่อกันไปเลยแล้วมันมีสายเชื่อมกันอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงปูนี่แหละอย่างที่บอกหลวงปูนี่ไม่ธรรมดาอนุภาพของหลวงปูเนี่ยต้องบอกว่าพระผู้ปราบมารจริงๆปราบอะไรกิเลส ทิมารเขาใช้ในการที่จะมาปั่นเนี่ยนะแล้วก็เอามาทําให้เราเกิดอารมณ์ต่างๆแต่เราก็นั่งสมาธิให้ใจนิ่งๆเฉยๆเนี่ยนะอารมณ์จะได้ไม่ได้ดีดเรามากนักแม้จะอารมณ์โกรธดร้วยแล้ก็ตามแต่แต่คุมได้สงบได้เนี่ยนะในระดับหนึ่งและเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าแม่ตัวเองก็อย่าวิจารบางครั้งบางทีมันมีหลุดมันเป็นธรรมชาติหลุดกันไปคุมใจให้ใส่ให้ได้เนี่ยนะนึกถึงแต่ความดีนึกถึงแต่สิ่งที่ ปลื้มๆกันไว้เนี่ยเราสร้างบารมีกันยิ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันเท่าไหร่อน,นิภาพอน,นิสงฆ์มันก็เยอะนะอย่างเช่นว่าบางพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ไม่ค่อยสงบเรียบร้อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเหตุผลทางการเมืองหรือแล้วก็ตามแต่เอสร้างสถานการณ์อะไรกันไปแล้วก็แบบวุ่นวายกันอยู่แต่ในพื้นที่แถวๆนั้นก็ยังมีเนี่ยนะน้องๆหนูๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยไป สั่งสมบุญสร้างบารมีกันก็เลยอยากจะเอารูปบางส่วนมาให้ดูนะเช่นว่าจังหวัดยะลารู้จักเนาะจังหวัดยะลาในี่ใต้สุดเลยปุ๊บก็นี่น้องๆมาบวชกันนะนะเป็นไ,ปไงไปตลาดชิวเลยนะไม่อะไรเลยคนบอกโอ้ข่าวข่าวคนกลัวกันนะน้องๆแถวนี้กลัวไหมเอ่ยไม่กลัวเลยนี่แหละลูกหลานพระตถาคตเจ้าเนี่ยนักรบกล้ากองทัพธรรมนะยืนหน้าตลาดเนี่ยขอบิณฑบาตด,ดังนั้นก็ อยู่ใๆๆาากล้ๆแถวจังหวัดยะลาก็ไปใส่บาทน้องๆได้นะเป็นไงเอ่ยออดูตัวสิดูในขนาดผู้ใหญ่นั่งอยู่นะตัวเท่านี้แต่เป็นไงลุยพร้อมนียแล้วก็ต้องอนุมโมทนากับพี่ๆที่ยืนอยู่ด้านหลังเห็นไหมเอ่ยเสื้อสีฟ้าๆเขียวๆนั่นน่ะนั่นเจ้าหน้าที่นะมาช่วยดูจริงๆก็คือปลอดภัยนั่นแหละ ผมพี่ว่าไม่ใช่พี่ๆมาดูแลความปลอดภัยของน้องเนเนี่ยนะน้องเนช่วยรักษาความแปรป라이่ให้พี่ๆในตอนนี้อ่ะนะเราก็แบบทาให้เกิดภาพดีๆขึ้นมาแต่นี่ฐานะบดีทั้งหลายใส่บาตรนะแข็งแรงกันเนาะขอให้ได้มีความสุขกันเยอะๆใครที่มาใส่บาตรน้องเนนกันในช่วงนี้นะไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่เถอะ ขออายุยืนยืนนะนะเพราะว่าให้อายุพระศาสนาอายุก,ก็ยืนและแข็งแรงใครที่อนุโมทนาก็ขอให้อายุยืนยืนแล้วก็แข็งแรงไปด้วยเช่นเดียวกันนะนะใครอยากอายุยืนใครอยากแข็งแรงใครอนุโมทนาพิมห้ามาหน่อยแล้วกันเนาะ <S <S นะนี่ก็คือสิ่งที่เราเองร่วมอนุโมทนาในการทําความคุณงามความดีของคนเป็นไงเอ่ยเนี่ยส่งต่อน้องนองแม่ผู้หญิงก็ทํากันนี่ก็คือ แถวแถวลายังไม่พอส่งจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาประกวดนะนะราธิวาสอา้าก็มีเหมือนกันนี่เป็นไงเอ่ยตั้งโต๊ะไปเรื่องเวลาวเลยนะก็อย่างนี้แหละนี่ก็คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเราส่งต่อความรู้ความดีไม่ใช่ง่ายนะภาพแบบนี้เกิดในจังหวัดแถวๆนั้นแต่ก็ร่วมบุญลุยแล้วก็สร้างบุญขึ้นมาเป็นไง ơi, พ้พี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยดูตัวสิ ลงลถเองยังไม่ได้เลยนะต้องให้พี่ๆช่วยอยู่แบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้ไม่ใช่พร้อมตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเต็มที่แล้วก็อนุโมทนาบุญกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยที่ว่ามายืนอยู่ตรงนี้ให้น้องๆเนี่ยนะที่ตั้งใจเอาบุญกันทั้งฐานบดีทั้งหลายเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายทั้งหมดที่ว่ามาเอาบุญกันอยู่ตรงนี้ก็เพื่อให้พระศาสนานี้ได้ไปต่อ ไม่ว่าอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามแต่เถอะในโลกยุคนี้สมัยนี้คนที่มีปัญญาเขาบอกว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากพวกเราเนี่แหละลุยกันต่อไปสู้กันต่อไปทั้งหมดที่ทําอยู่นี้เพื่อสร้างตัวเรานั้นให้เป็นผู้ที่มีธาตุธรรมที่เรียกว่าแข็งแกร่งเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าธาตุธรรมอ่อน ถ้าทำอ่อนก็คือว่าต้องรอคนสั่งต้องรอคนบอกแต่ว่าเราเป็นธาตุธรรมที่แกร่งของแท้ของแท้นะอย่างยุคนี้ที่เขาบอกกันเนี่ยของแท้ก็ต้องมีอย่างเงี้ยติดนิสัยมาระลึกชาติได้แต่แต่เกิดใครอยู่ใกล้ก็อยากจะทําคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็คือเส้นทางของพวกเราวันนี้วันพระอยากันนั้นเลยนะเดี๋ยวรีบไปทบทวนบุญที่เราได้ทําไว้ดีแล้วในะวันนี้แล้วก็น้อมถวาย บูชาทมกรูบา,าจารย์ที่ทําให้เราได้รู้จักเส้นทางนี้และอย่าลืมมูญาตรรอคอยพวกเราอยู่นะเพราะเรารู้อยู่เต็มหัวใจว่าความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างทําดีกันยิ่งยิ่งขึ้นไปมูญาติเขารู้ดีกว่าเราอีกเขารออยู่นะที่หลับตาลาโลกไปก่อนเรานั้นเดี๋ยวส่งบุญให้พวกท่านต่างๆเหล่านั้นแล้วกันนะรับพรกันเนาะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายขอบคุณที่นั่งฟังมาอยู่ตรงนี้กันทุกๆวันนะนะตั้งใจรับพรกันเนาะ ด้วยบุญกุศลที่เพื่อเราเองได้สั่งสมบุญสร้างบาร,รมีมาเป็นอย่างดีทําให้ตัวเราเองนั้นกลั่นกายกวาาจกลั่นใจให้ทตาธรรมของเรานั้นใสบริสุทธิ์เป็นท่าธรรมที่แกร่งพร้อมที่จะสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้โดยอานิสงส์ทั้งหมดนี้ส่งผลให้พวกเรารู้จักแต่ชนะมีสําเร็จสมหวังสมปรารถนาไปทุกภพทุกชาติโดยเฉพาะในการชนะกิเลสในใจสร้างบุญสร้างบาร,รมี แล้วก็ขอให้มีอนุภาพมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชสามารถจะชักชวนคนมาสร้างความดีเอาชนะกิเลสในใจผู้อื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันไปทุกภพทุกชาติให้ได้กเกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญและได้มีฐานะแห่งความมีเศษมีสมบัติจกักรพัรดิตักไม่พร่องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ และเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในด้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเถอดอย่าลืมนะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วทบทวนคุณงามความดีน้อมถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนนยาจารย์แด่หลวงพ่อทั้งสองของเราทั้งหลวงพ่อธรรมชโยและหลวงพ่อทัตตาชีโวอุทิศถวายบุญ แก่มูญาติที่ละโลกไปแล้วคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งเทเลบุลพุทธินี้ชาวตื่นมาขอให้สุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งเทเลบุลมีความสุขกันเยอะๆเนาะ,นะ,นะซีโลกไหนยังเป็นกลางวันอยู่ขอมีความสุขเช่นเดียวกันพบกันพรุ่งนี้สองทุ่มโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร